ข้ามไปดูวอลเลย์บอลกันบ้างนะครับเป็นวอลเลย์บอลหญิงที่เมืองกวางหนิงของเวียดนามนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยก็ลงสนามพบกับเวียดนามเจ้าภาพผลการแข่งขันก็เป็นไปตามคาดนะฮะไทยชนะไป3-1เซตทำให้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยก็เก็บชนะเป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วก็มี9คะแนนเต็มก็คว้าแชมป์กลุ่มไปนะครับถึงแม้ว่าจะยังมีเกมเหลืออีก1นัดในวันนี้พบกับมาเลเซีย 14:00 นก็ไม่มีผลอะไรแล้วนะครับไทยเราก็ไปเข้าชิงได้สำเร็จวอลเลย์บอลใน4เกมเนี่ยจะแข่งขันกันแบบพบกันหมดอันดับที่1และที่2ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองนะครับส่วนอันดับที่3แล้วก็4นั้นจะไปชิงเหรียญทองแดงกันสรุปตารางเหรียญรางวัลกันหน่อยนะครับตอนนี้ผ่านมาเวียดนามปรากฏว่าทะลุเซนจูรี่ไปแล้วนะครับ101เหรียญทองก็น่าจะคว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทองแบบไม่มีปัญหานะครับส่วนไทยก็ตามมาเป็นที่2 43เหรียญทองฟิลิปปินส์ที่3ที่34เหรียญทองนะครับดูห่างกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ